กมแข่งขันที่สนามกีฬาพุทธอนันต์บางนาค่ะเจ้าบ้านสโมสรฟุตซอลราชนาวีทีมอันดับ9นะคะที่ไม่ชนะใครมา4นัดติดเจอกับเกษมบัณฑิต FC ทีมอันดับ12ของลีกที่แพ้รวดมา3นัดติดต่อกันค่ะประตูแรกของเกมนี้เกิดขึ้นช่วงท้ายครึ่งแรกนะคะนาทีที่17ค่ะเป็นเจ้าบ้านราชนาวีที่ได้ประตูออกนำจากจังหวะคิกอินและเป็นวรการนุชละออที่จิ้มบอลเปลี่ยนทางเข้าประตูไปแล้วก็ประตูนี้เนี่ยถือว่าเป็นประตูที่2ของเขาในฤดูกาลนี้นะคะจากจังหวะนี้ค่ะทีนี้ถัดมาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีค่ะคุณผู้ชมราชนาวีขยับนำ2ประตูต่อ0จากการยิงของวิภูสนะเปี่ยมสวัสดิ์ในจังหวะนี้นะคะครึ่งแรกเนี่ยนำอยู่2ประตูต่อ0นะคะจนครึ่งหลังค่ะนาทีที่23ค่ะราชนาวีขยับนำต่อค่ะที่3ประตูต่อ0จากจังหวะการทำเกมโต้กลับเร็วแล้วก็เป็นปิยวัฒน์เพชรน้อยผ่านบอลให้พันธวัฒน์ธงชัยยิงจ่อๆเข้าประตูไปอย่างสวยงามเลยนะคะแต่ทีมเยือนเกษมบัณฑิตไม่ยอมแพ้ค่ะคุณผู้ชมมาได้ประตูจากนาทีที่26นะคะจังหวะการเล่นฟรีคิกหน้าเขตโทษราชนาวีก่อนที่จังหวะสุดท้ายเป็นลวนโกเมสที่ยิงบอลแบบกึ่งยิงกึ่งผ่านบอลทะลักไปถึงโรมาโน่ที่พักบอล1จังหวะแล้วก็แปะบอลเข้าประตูไปค่ะจากนั้นนาทีที่34นะคะเจ้าบ้านราชนาวีก็ขยับนำเกษมบัณฑิตเป็น4ประตูต่อ1จากจังหวะการเปิดเกม power play ของทีมเจ้าบ้านก่อนที่จะเป็นพันธวัฒน์ธงชัยที่ได้ยิงบอลจ่อๆหน้าปากประตูค่ะบอลเสยใต้คานเข้าประตูไปอย่างสวยงามและถือว่าเป็นประตูที่2ของเขาในนัดนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วเวลาที่เหลือไม่มีประตูเกิดขึ้นเพิ่มนะคะจบเกมสโมสรฟุตซอลราชนาวีเปิดบ้านชนะเกษมบัณฑิต FC ไป4ประตูต่อ1ค่ะราชนาวีเนี่ยขยับมามี14คะแนนจากการลงสนาม10นัดนะคะแล้วก็ทำสถิติไม่แพ้ใครมาแล้ว5นัดติดต่อกันมาสักครู่นี้พูดผิดไปนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะก็คือว่าสถิติของเขาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยใน5นัดหลังสุดนะคะแล้วก็ส่วนเกษมบัณฑิตค่ะยังมี6คะแนนเท่าเดิมจากการลงสนาม10นัดและหลังจากจบสัปดาห์นี้เกษมบัณฑิตมีโอกาสหล่นไปอยู่รองบ๊วยของลีกได้นะคะถ้า NT ฟุตซอลคลับสามารถเก็บ3คะแนนได้จากนนทบุรีฟุตซอลคลับค่ะวันนี้ไม่ได้มีแค่คู่นี้นะคะที่เจ้าบ้านเป็นฝ่ายเอาชนะไปอย่างสุราษฎร์ธานีฟุตซอลคลับค่ะที่เป็นทีมเยือนเนี่ยก็สามารถบุกไปเอาชนะฟุตซอลไทยอาร์มี่ได้1ประตูต่อ0นะคะส่วนแบงคอก BTS เนี่ยขณะนี้กำลังแข่งขันกับอยู่กันกับห้องเย็นท่าคาบนะคะแล้วเวลา 19:30 นเนี่ยจะมีการแข่งขันระหว่างราชภัฏเพชรบุรีเจอกับ Black Pearl United ค่ะ